Mercedes-Benz W222 S-Class และ Mercedes-Benz W212 E-Class เปลี่ยนโฉมเฟซลิฟต์เป็นตัวใหม่เป็นสไตล์ AMG S63 และ E63 สวยงามทั้งคันและระบบไฟนั้นไม่โชว์ไม่ฟ้องออนบอร์ดแน่นอนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมารีวิวแนะนำ2รุ่นยอดฮิตนะครับที่ทำให้คุณนั้นตัดสินใจไม่ต้องขายรถอีกต่อไปเพราะว่าถ้าคุณนำรถของคุณนั้นไปขาย2รุ่นนี้ทราบกันดีว่าราคาตกมากนะครับรถของคุณนะครับเป็นรถที่ใช้มานานบางท่านใช้มาตั้งแต่มือหนึ่งถูกโฉลกกับคุณมาแล้วอ่ะจะขายทิ้งหลักแสนน่ะมันก็เสียราคาวันนี้เนี่ยในรถ Mercedes-Benz W222 S-Class และ Mercedes-Benz W212 E-Class 4ด่าน4ประตูเป็น2รุ่นที่นิยมเป็นอย่างมากนะครับเขาไม่ขายกันแล้วนะครับเขามาเปลี่ยนโฉมเฟซลิฟต์เป็นตัวใหม่หลายท่านนะครับกังวลใจว่าเฟซลิฟต์แล้วไฟจะรวนไหมจะโชว์ออนบอร์ดไหมไฟจะช็อตไหมหมดปัญหาเรื่องนี้เลยเพราะว่าของเราเป็นศูนย์บริการเกี่ยวกับระบบไฟโดยตรง14ปีเรารับประกันได้เลยว่าคุณภาพของไฟคุณภาพของชุดพาร์ทชุดกันชนและระบบไฟนั้นไม่โชว์ไม่ฟ้องออนบอร์ดแน่นอนวันนี้ผมพาท่านผู้ชมไปชมกัน2รุ่นนี้นะครับที่มาเปลี่ยนกันเป็นสไตล์ AMG S63 และ E63 สวยงามทั้งคันเดี๋ยวไปชมกันคันนี้นำเสนอเลยนะครับลดราคาตอนนี้เนี่ยขายทิ้งราคาล้านกว่าขายไม่ลงแน่นอนเพราะคันนี้คุณซื้อมานี่เกือบ10ล้านนะในป้ายแดงนะครับมาดูนะฮะของเดิมนะครับจะเป็นคิ้วเส้นเดียวตอนนี้เนี่ยจะเป็นคิ้ว3เส้นและสไตล์เป็นตัวเฟซลิฟต์ตัวใหม่นะครับไฟหน้าระบบไฟหน้าเป็นระบบ LED นะครับแล้วคุณดูนะครับตัวช่วงฝากระโปรงนะครับกันชนหน้าเป๊ะมากนะครับกระจังหน้าและงานตัวนี้นะครับเป็นงาน OEM เป็นงานเทียบเลยนะครับเป็นงานนำเข้าจากไต้หวันนะครับ1-1 นะครับคุณไม่ต้องกลัวและไม่ต้องกังวลนะคุณมาดูงานโครเมียมสังเกตงานโครเมียมนี่ครับโครเมียมจะเงาเรียบสวยงามและเข้ารูปทรงมากเนี่ยคุณดูพลาสติกของตัวกันชนหน้าดูพลาสติกนะครับของตัวกระจังหน้านี่ครับนี่คอนเซ็ปต์ S-Class W222 Fenlip S63 นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างหลังนะครับมาชมคันนี้ก่อนคันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายอดจองเดือนหนึ่งเป็น10คัน E63 ดูนะชุดพาชุดกันชนไฟหน้ามาครบเลยนะครับคุณดูงานของกระจังหน้างานของคิ้วต่างๆฟิตติ้งนะครับเนี่ยฟิตติ้งของไฟนะครับดูกันด้านข้างข้างนี้นะครับด้านนี้คันนี้เนี่ยก็จะมีฝากระโปรงแก้มข้างที่หล่อขึ้นรูปมานะครับนี่ฮะน้ำหนักเบาแล้วก็ด้านข้างก็จะมีสเกิร์ตตัวนี้เห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังของ2คันนี้กันครับคุณดูครับคิ้วโครเมียมการจัดวางการประกอบเข้าเป๊ะมากนะครับของด้านท้ายด้านท้ายก็จะมีการชนท้ายไฟท้ายดิฟฟิวเซอร์คิ้วโครเมียมปลายท่อคู่ทับทิมเนี่ยครับเป๊ะเลยเข้ารูปทรงหมดเลยนะครับอันนี้ของทรง S63 นะครับมาดูด้าน E63 กันนี่ E63 นี่ฮะคุณดูฟิตติ้งไฟท้าย4ดวงนะครับการชนท้ายดิฟฟิวเซอร์ปลายท่อคู่นี่ครับมาแบบครบๆเลยนะครับเห็นไหมครับจัดให้เต็มๆแบบครบๆเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับต้องบอกว่าคุณไม่ต้องบอกใครนะครับผมมานำเสนอสิ่งที่ดีๆให้กับคุณที่ใช้รถ2รุ่นนี้อยู่ W222 และ W212 ท่านใดนะครับที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกับเราก่อนได้ท่านใดที่ชอบงานสไตล์ของผมแบบนี้นะครับและใช้งบบางๆที่ประหยัดแต่เปลี่ยนรถของคุณให้เป็นคันใหม่เหมือนป้ายแดงถ้าชอบแบบนี้ไม่อยากขายรถทิ้งติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับเรายินดีให้ข้อมูลเรายินดีให้บริการครับ